สวัสดีค่ะพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาใต้วงแขนมองค้ำบ้างคะวันนี้เหมือนจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะคือ Travel Pack Insta White Feeling Packเป็นครีมมาร์กใต้วงแขนนะคะหวานเองก็ยังไม่เคยลองใช้เลยนะคะจุกยังไม่เคยเปิดเลยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยผัดเซลล์ผิวหมองคล้ำนะคะสิ่งสกปรกสะสมนะคะแล้วมีวิตามินซีนะคะแล้วก็มีเชเวลฟลาวเวอร์เอเซนต์บำรุงผิวนะคะใช้งานง่ายเห็นผล1นาทีนะคะหน้า2นะคะเขาก็บอกว่ามาร์กขัดขาวนะคะก็คือสามารถมาร์กแล้วก็ขัดแล้วก็ทำให้ใต้วงแขนของเราขาวก็เป็นครีมมาร์กแรกๆค่ะนะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะคะน่ารอมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าผิวหมองคล้ำนะคะขจัดคราบสกปรกใน1นาทีนะน่ารอมากๆนะคะอันนี้รู้สึกจะซื้อมา49บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้ลองใช้จริงๆนะคะวันนี้ถือโอกาสนี้นะคะมาลองใช้ให้ทุกๆคนได้ดูกันค่ะไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะเปิดจุกออกมาก่อนนะคะเป็นฝาจุกนะคะใช้งานง่ายมากๆนะคะมาดูเนื้อครีมกันดีกว่านะคะมีกลิ่นหอมมากๆนะคะกลิ่นแบบเป็นน้ำหอมเลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันจะลองเกลี่ยให้ดูนะคะเฮ้ยเขาเหมือนแบบมีสครับนึงนะคะข้างในนะเหมือนแบบเป็นสครับนะคะมีความเกลี่ยไม่ง่ายและไม่ยากจนเกินไปนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทาแป๊บเดียวก็จะมีความแห้งๆขึ้นมานิดนึงนะคะวิธีการใช้ก็บอกว่าให้ใช้ในตอนที่ผิวแห้งนะคะก็คือไม่ต้องเป็นต้องไปล้างอะไรก่อนนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะและทาลงไปนะคะให้ทั่วใต้วงแขนแล้วก็รอให้เนื้อครีมนะคะแห้งแล้วค่อยทำการถูเบาๆนะคะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกนะคะและผิวคล้ำเสียออกไปโดยที่ไม่ต้องล้างออกยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะหวานก็จะรีบเนื้อครีมออกมาก่อนแล้วก็จะมาในรูปแบบนี้นะคะซึ่งมันก็แห้งเร็วมากๆนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราสามารถหุบรักแร้ของเราได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ค้างไว้อย่างนี้แหละค่ะนี่ก็เริ่มแห้งแล้วนะคะเดี๋ยววันจะลองขัดเบาๆนะคะอุ๊ยมันออกมาเป็นขี้ใครเลยอะก็ขัดออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ต้องล้างออกนะคะแต่หวานก็มีความรู้สึกว่ามันแบบมีแบบเป็นคราบข้าวแบบเป็นฝุ่นเป็นแบบขี้ใครที่มันหลุดออกมาอยู่นะคะซึ่งความรู้สึกหลังใช้นะคะหวานรู้สึกว่าตัวครีมเนี่ยเขาแห้งไวมากๆไม่ต้องรอนานจนเกินไปนะคะและอีกอย่างที่หวานชอบก็คือเขาไม่ได้บาดผิวไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกแสบอะไรเลยนะคะคือขัดแบบเหมือนคาครีมธรรมดาเลยนะคะทั่วไปเลยไม่เจ็บเลยนะคะซึ่งอย่างนึงที่หวานยังรู้สึกสงสัยนะคะคือเขาบอกว่าใช้แล้วขัดแล้วไม่ต้องล้างออกนะคะแต่หวานยังรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมีคราบขาวๆอยู่นะคะหวานก็เลยมาลองทาอีกข้างนึงมาลองทำอีกข้างนึงดูนะคะและอันนี้นะคะหวานก็มี before after ให้ดูด้วยค่ะอันนี้คือรักแร้นะคะอีกข้างนึงนะคะก็คือก่อนใช้นะคะก็จะมีความหมองคล้ำเล็กน้อยนะคะก็จะประมาณนี้นะแล้วก็หวานก็ได้ทำการสครับเช่นเคยนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะพอสครับเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหวานก็ได้นำสำลีชุบน้ำนะคะหมาดนะมาเช็ดดูนะคะปรากฏว่ารักแร้มีความกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดู after before ค่ะอันนี้ก็คือ after before ของหวานนะคะก่อนใช้เนี่ยใต้วงแขนมีความมองคล้ำมากนะคะแต่พอใช้แล้วเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นมานะคะหวานค่อนข้างชอบมากๆเลยค่ะซึ่งโดยรวมนะหวานค่อนข้างประทับใจเจ้าสิ่งนี้มากนะคะอันนี้มาลองให้ดูนะคะและบอกเลยว่าให้10เต็ม10นะคะชอบมากนะคะถึงแม้ว่าเขาจะต้องล้างออกไม่ได้ตรงตามที่เขาเคมเอาไว้ว่าไม่ต้องล้างออกนะคะแต่ผลลัพธ์มันใช่ค่ะคือดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะคะว่ามันโอเคมากๆนะคะยังไงใครที่สนใจนะคะไปลองหามาลองใช้กันได้นะคะก็ราคาเนี่ยจำราคาไม่ได้จริงๆนะคะเพราะซื้อมานานซื้อมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่าหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย